ขั้นสมพักเสียนจ้าขั้นสมพักเสียนสูตรคุณยายขายดีดีบัตตาพื้นขั้นขึ้นมากพี่น้องเอ้ยขั้นสมพักเสียนกระสีแสบตัวเนาะข้าเจ้าจังสื่อพักพักแทบสิปงว่าท่านหัวละสูตรคุณยายเฮ็ดเองค่ะพี่น้องน้ำน้ำเพราะมีสีหดพร้อมบาดจะเป็นใดกันใดบ่ออกมาขั้นไหนไปเบิ่งดิใส่ยังเนี่ยล่ะยายสูตรยันนี่ขั้นขั้นใส่ยังเนี่ยยันนี่โอ้ยใส่แต่เกียร์น่ะยันอันนี้ขั้นเอาน้ำหื้มมันออกซิสิบ่เอาหื้นเอาขมบ่ซิก่อนแม่นบ่แม่นค่ะพี่น้องวิธีขั้นสมพักเสียนเบิ่งคุณยายเด้อเบิ่งคุณยายเป็นตัวอย่างเพิ่นสิขั้นเอาน้ำหื้นน้ำขมออกขั้นแล้วๆยังสิไปล้างแม่นบ่ยายล้างอ๋อ3เสียอืม3เสียคือละบาดนี้ก็สิมีส่วนผสมน้ำได้บาดอันนี้คือเพิ่นคั่นคั่นเอาน้ำหื้นหื้นน้ำขมบ่คั่นเฮาบ่ล้างมันสิขมแล้วเนาะยายเนาะส่วนมากก็สูตรผู้เฒ่าดั้งเดิมนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮ็ดแซ่บสูตรซุมื้อนี่บ่แม่นต้นฉบับกะรสชาติกะบ่ได้เท่าใดดอกผู้เฒ่าโบราณเพิ่นขั้นสมพักเสียนเพิ่นมีสูตรของเพิ่นมีเคล็ดลับของเพิ่นมันก็เลยออกมาเข้มข้นรสชาติใส่ได้เด้พี่น้องเออมื้อนั้นขายกะเป็นพอเขียวๆพอจักสีละเปลี่ยนสีจังใดขายไปรุ่นมากมีลิ้นว่าเห็นแล้วไปแล้วค่ะนั่นล่ะพอเป็นเขียวๆนั่นล่ะว่ามันแสบกันคันมันคันสีมันสีมันบ่มันเห็นแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้มากแล้วมาเนาะแม่นส้มๆแซ่บดีว่าแม่นกินกับอันข้าวฮ้อนๆกับบักที่สดอ่อนๆบาดเข้ากันยังเข้ากันปานดีปานยังนั่งอาหารถุงนึงไปหาหลวงบ่เออปานนี้บ่คุณยายคันแล้วโอ้สะโพกมันแสบเนาะคันแล้วก็คันสะโพกเอาอันมันก็น้ำขมมันออกมันก็จังบ่หื้นอืมเฮ้ยนั่นแม่ยายลินนะอีหยังขออีลูกคือมันเป็นนะเพิ่นน้ำดำตื้อๆอยู่นี่อ๋อเอาคันสิลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งขั้นตอนอันนี้คือคันเอาน้ำขมออกบ่ทันเหลียวเด้พี่น้องอันพี่น้องบางคนก็สิว่าขั้นเป็นตําคือขั้นเป็นตํามุนอุ่ยปุ่ยแท้มันบ่คือผักกาดแม่ค่ะพี่น้องผักเสียนต้องเฮ็ดคอยขั้นไปให้เพิ่นอ่อนเพิ่นนิ่มเฮาก็ใส่เกลือซิก่อนแล้วเฮาจังขั้นไปขั้นไปเฮาจนมันนิ่มจังซี่ล่ะนี่นี่ไก่สิได้ก็ได้นี่ผักเสียนมันขมมันหื้นคันบ่เฮ็ดจังซี่มันก็บ่แซ่บเวลาเฮาไปปรุงเครื่องมันก็บ่นัวแม่นบ่ยายอันนี้ข้าวเหนียว1สุกแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นก็มาแช่น้ําเพิ่นแช่น้ําเพิ่นสิเอาไปใส่เพิ่นสิเอาไปใส่สมผักน่ะถ้าบ่มีข้าวเหนียวนี่มันบ่เป็นบ่ยายบ่งามโอ้บ่งามสูตรนี้ต้องใส่ข้าวเหนียว1เนาะแซ่บโอ้สิเฮ็ดให้มันนัวรสชาติมันกลมกล่อมสูตรโบราณดั้งเดิมเพิ่นสิใส่ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องข้าวเหนียว1เฮาแช่น้ำให้มันออกให้เม็ดมันแตกแล้วก็จังสิเอามาผสมใส่กับช่วงระยะเพิ่นสิล้างน้ำแล้วมาปรุงเครื่องจ้านี่สิเอาขั้นตอนนี้ไปล้างบ่บาดนี่ยายนั่นเพิ่นก็สิปั้นออกจังซี่ล่ะจ้าพี่น้องใส่ในกระคุบาดนี้ก็สิเอาไปปรุงโอ้ล้างคักปานนี้บ่ยายมันบ่เอาง่ายปานใดเด้เงินคุณปานนั้นกําลังคนซื้อแล้วซื้ออีกต่อในต่ออีกติมาเบิ่งขั้นตอนเฮ็ดแม่นล่ะติเทศสิได้กินเทศสิได้ไปขายมันธรรมดา
ม่ไม่ให้ชงหน่อยเจ๊เฮียนไหมเจ๊ลายอ่านลายเบาเนาะอุกขาเนาะแต่ว่าบ่มีครูบาจักคนเด้อล่ะว่าบ่แสบเห็นได้ว่าแสบ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 สุดฮอดน้ำตัวดำคุณสวยสุดฮอดน้ำแหละแต่ผสมกับผู้อื่นบ่ได้สุดน้ำคือของผู้เด้อแม่นบ่มื้อนั้นเวไปสันเขาหน้าไอ้โทนบ่เป็นไรอื่นนี่ล่ะบ่ลงคลิปเนี่ยซุมนี่เนี่ยเฮ็ดจังซี่น่ะก็จะเสียไปเอาไปคุกใส่เกลืออีกแม่นบ่นี่สิคุกสิคุกเกลืออยู่บ่เซาๆเฮ็ดอยู่โอ้จังซี่ล่ะติกำบ่นอนนี่นาล่ะค่อยคั่นสมพักเสียนใหญ่เอ้ยจ้อยพัดมักสุ่มพับแป้นดีบ่ะเขาเขียวดีเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สร้างใส่เกลือเฮ็ดให้นิ่มแม่นบ่บาดนี้เป็นขั้นตอนที่2แล้วก็ไปล้างอีกคือเก่ามันบ่ย้ายล้างเดี๋ยวนี้ก็เซาขั้นใส่ถุงหั่นตัวสรุปแล้วเฮาขั้นให้น้ําขมมันออกนี่2เทียร์2ครั้งแม่นบ่เทื่อที่แรกเฮาไปล้างปั๊บเฮาก็เอามาคลุกใส่เกลืออีกจังซี่แม่นบ่ก็บีบน้ําขมมันออกอีกจังซี่แม่นบ่แม่นบาดนี้ขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็ไปล้างอีกเฮาจังมาคลุกใส่เครื่องแม่นบ่หัวโอ้อันนี้คือสูตรโบราณดั้งเดิมเด้อพี่น้องเด้อสูตรแต่พ่อแต่แม่ขั้นตอนสุดท้ายแม่นบ่จ้าคุณยายเฮ้ยเฮ็ดคักเฮ็ดแน่เนาะใช่มันจังซี่มันกับสีมันบ่กลมกล่อมนี่เอาหอมไปขายปานนี้ต้นแบบบ่ได้เขี่ยวบ่ได้หย่ำเด้อตอนนี้มันก็ซื้อของเราเองได้บาดนี้บาดถือเครื่องติถือเครื่องเพิ่นก็จังซี่ติเพิ่นก็ขึ้นฉีบติรอขั้นตอนย่ายสิปรุงเด้อค่ะเด้อว่าย่ายใส่ยังนี่ใส่เครื่องนี่เฮาก็เอาน้ําเติมสิก่อนบ่ย่ายบาดนี้ย่ายสิไปหาเครื่องนี่เราล้างแล้วเราล้างแล้วพี่น้องเราก็เอาน้ําใส่เอาน้ําแช่ผักไว้สิบาดนี้สิรอขั้นตอนเราปรุงแล้วเฮ็ดจังสูตรนี้สูตรนี้บ่สูตรนี้แบบว่าบ่มีการตวงเครื่องปรุงเด้อจ้ามีแต่กะประมาณเอาสูตรดั้งเดิมนี่บ่ได้ใส่แนวตวงบ่ได้ใส่ซ้อนตวงค่ะกะเอาใส่จักรอบแล้วเกลือแกเบิ่งคั่นมันเข้มเฮาก็น้ําเพิ่มบัดนี้เพิ่นสิเอาเข้าลงได้บาดเข้มก็น้ําลงเฮาก็จะซาบในน้ําหลายเขานี่ต้องคั่นให้แตกหรือบ่ย่ายโอ้ว่ามันสิลงเป็นเม็ดยังมุนสิแตกบ่แตกปานใดดอกบ่จังซี่ล่ะนั่นสูตรโบราณดั้งเดิมนะจ้ากันสำนักเสียนคุณยายทำเองขายสมพักเสียนยันนี่ส่งลูกเลี้ยนได้2 3คนล่ะพี่น้องเอ้ยจนเฒ่าค่าสวนถึงกีดยางได้เพิ่นย่ายว่าเติมน้ำอีกก่อนมาใส่น้ำมันหน่อยเวลาเฮาไปกรอกใส่ถุงน้ำสิบ่ท่วมพักถ้าน้ำบ่ท่วมพักเลยขึ้นไปก็สิเฮ็ดให้พักมีสีบ่งามจ้าเอาขั้นตอนนี้ใส่เกลือแล้วยังอีกบาดคุณยายให้ชิมน้ำมันก่อนใส่เกลืออีกมันเป็นรสที่จัดสูตรนี้ไม่ตายตัวนะคะกะอย่างเดียวค่ะกะแล้วก็ชิมดูว่าพอดีไหมสูตรกะอันนี้ผงนัวใช่ไหมคะผงนัว
ถ้าไม่มีถ้าขาดผงนัวก็ไปไม่รอดแหละจะใช้ผงชูรสบ่ทำให้เจ๋งอ่ะลูกค้าถามหา มันบ่ใส่ผงนัวนี่คือบ่ซื้อแม่นบ่เป็นนักต้นตัวอีแซ่บพุดนี่เอกอ่ะผงปรุงปรุงรสอีกไม่ใช่น้ำตาลยายใส่น้ำตาลจ้ะครับยายใส่น้ำตาลน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลทรายขาวได้จ้าน้ำตาลทรายขาวพอหรือยังคะคุณยายเกลือใส่อีกนิดชิมไปค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดตามกะพยายามชิมเบิ่งรสว่าอะไรละไปมันเข้มหลายก็บ่ดีจางหลายก็บ่ดีคือเอาพอดีล่ะค่ะพี่น้องบ่อนใดติยายยักใส่ดูแซ่บ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 ตอนนี้ก็แซ่บแล้วจ้านี่คือสูตรขั้นสมพักเสียนสูตรคุณยายสูตรดั้งเดิมนะจ้าสูตรแต่เก่าแต่หลังสูตรผู้เฒ่าเฮ็ดเจ้าขั้นสมพักเพิ่นบ่ได้ตองเพิ่นบ่ได้ตวงนะว่าเกลือกี่ช้อนเครื่องปรุงรสกี่ช้อนเพิ่นว่าบ่เป็นดอกพี่น้องเพิ่นก็มีแต่กากากาเอาล่ะซ่อนแต่ว่านัวแล้วเพิ่นก็เอาเลยล่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายแววก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีเด้อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ